ทมกลางสถานการณ์ที่ตึงเครียดอย่างมากในสงครามรัสเซียยูเครนก็ได้เห็นความพยายามของประธานาธิบดีตุรกีนะคะที่พยายามนัดหาหรือกับประธานาธิบดีวลาดิเมีร์ปูตินแห่งรัสเซียและวันนี้ได้พบหารือกันนอกรอบการประชุมระดับภูมิภาคที่ประเทศคาซัคสถานค่ะขณะที่บรรยากาศการลงมติในที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติเพื่อที่จะประนามรัสเซียเรื่องการผนวกดินแดน4ี่แคว้นของยูเครน มีถึง143ประเทศที่เห็นด้วยกับการลงมติในครั้งนี้ค่ะนี่คือตัวเลขผลการลงมติของบรรดาชาติสมาชิกสหรประชาชาติเรื่องการประนามรัสเซียในการผนวกดินแดนของอยูเครนนะคะซึ่งมติระบุว่าเป็นการกระทําที่ผิดกฎหมายและรัสเซียจะต้องกลับท่าทีผลการลงมติก็คือเห็นด้วย143ประเทศไม่เห็นด้วย5ประเทศ งดออกเสียง35ประเทศค่ะ5ประเทศที่ไม่เห็นด้วยกับมตินี้ก็คือซีเรียนิการกัวเกาหลีเหนือเบลารุสและรัสเซียขณะที่35ประเทศที่งดออกเสียงนะคะก็มีหลายๆประเทศโดยมีจีนอินเดียคาซัคสถานคิกิสสถานลาวปากีสถานอัฟริกาใตา้สีลังกาอุซเบกิสถานเวียดนามและไทยรวมอยู่ด้วยนะคะใน35ประเทศที่งดออกเสียง โดยมติของสหประชาชาติในวันนี้ที่มี143ประเทศเห็นด้วยเท่ากับการประกาศว่าการกระทําของรัสเซียก็คือการรุกรานอธิปไตยและพรมแดนของยูเครนถือว่าผิดหลักการกฎบัตรของสหประชาชาติและถือว่าไม่มีความชอบธรรมตามหลักการกฎหมายระหว่างประเทศและไม่ถือว่าจะส่งผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในรูปแบบใดต่อแคว้นเหล่านั้นในยูเครน มติย้ำด้วยว่าสนับสนุนให้เกิดการคลี่คลายสถานการณ์เพื่อนำไปสู่การหาทางออกอย่างสันติด้วยการพูดคุยเจราจาไกล่เกลี่ยสถานการณ์เพื่อเคารพอธิปไตยและพรมแดนของยูเครนที่นานาชาติยอมรับเรื่องพรมแดนด้วยหลังจากการลงมติเอกอกัครราชทูตยูเครนแห่งสหรประชาชาติระบุว่านี่คือเวลาแห่งประวัติศาสตร์สำหรับยูเครนและ UN เซึ่งจะส่งผลเสียต่อรัเสเซีย well, good afternoon, everyone. i think we just witnessed a very important, perhaps i even say historic moment in the general assembly in the 21st century. 143 votes. it's amazing. what is not amazing, what is very bad for russia, that only four countries are on the right side of history. I think the ก่อนเปิดให้ลงมติเอกอัคราชทูตของหลายประเทศได้แสดงวิสัยทัศน์และแสดงจุดยืนต่อเหตุผลที่ต้องลงมติลินดาโทมัสกรีนฟิลด์เอกอัคราชทูตสหรัฐประจำยูเอระบุว่าการที่รัสเซียบุกยูเครนอาจจะเกิดกับประเทศใดก็ได้ฉะนั้นต้องยึดหลักการกฎหมายระหว่างประเทศ And it's Today, it's Russia invading Ukraine, but tomorrow it could be another nation's whose territory is violated. It could be you. You could be next. What would you expect from this chamber? Our message is loud and clear. It does not matter if you, as a nation, are big or small, rich or poor, old or new. If you are a UN member state, your borders are your own and are protected by your borders are your own and are protected international are are and law. กรีนฟิล l d ย้ำว่าการลงมติเช่นนี้แสดงให้รัสเซียเห็นว่าจะใช้กำลังคุกคามประเทศอื่นไม่ได้เอกอัครราชทูตรัสเซียประจำยูเอ็นเห็นต่างค่ะระบุว่าเนื้อหาในมติเท่ากับการเปิดทางให้เกิดการยั่วยุและปิดทางการหาทางออกด้วยการพูดคุยผ่านการทูต Генассамблее сегодня, однако, представлен политизированный и откровенно провокационный документ, в котором не только игнорируются все эти факты, но и содержится конфронтационный заряд, способный подорвать любые усилия в пользу дипломатического разрешения кризиса вокруг Украины. 但，是，我国始终认为，联大采取的任何行动都应有利于推动局势缓和降温，有利于推动早日恢复对话，有利于推动危机政治解决。提交本次紧急特别联大表决的有关决议草案，无助于实现上述目标。 因此中国代表团对草案投票การลงมติในครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ประธานาธิบดีปูตินของรัสเซียได้ประกาศผนวกดินแดนสี่แคว้นของยูเครนนะคะก็คือโดเนสลูฮันเคอร์ซอนและซาปอริเซียทางยูเครนระบุว่าเป็นการกระทําที่ถือว่าผิดกฎหมายและผิดหลักการกฎบัตรของสหประชาชาติค่ะ ขณะที่สหรัฐเองก็แสดงท่าทีการสนับสนุนการลงมติในครั้งนี้นะคะและถ้าดูแนวแนวทางในการลงมติจากประเทศสมาชิก193ประเทศมี143ประเทศเห็นด้วยก็ได้เห็นกลไกาการทำงานในเชิงการทูตผ่านเวทีสหรประชาชาติแต่ด้านหนึ่งก็มีรายงานนะคะว่าการลงเสียงในครั้งนี้เกิดขึ้นท่ามกลางความพยายามกดดันสถานการณ์อย่างหนักโดยเฉพาะจากฝ่ายสหรัฐ มีรายงานว่าแอนโทนีบลิงเคนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐได้จัดการประชุมกับบรรดานักการทูตถึง100ประเทศผ่านระบบออนไลน์ก่อนที่จะมีการลงมตินะคะขณะที่ทางเสียงที่สนับสนุนในการลงมติในครั้งนี้ก็มากกว่าเมื่อปี2014ที่รัสเซียผนวกดินแดนไครเมียและมากกว่าเสียงที่ ลงมติกันก่อนหน้านี้ในที่ประชุมสหประชาชาติเรื่องการประนามรัเสเซียที่บุกยูเครนค่ะขณะที่สำนักข่าวอาทีของรัเสเซียก็ได้รายงานนะคะว่าการลงมติในครั้งนี้เกิดขึ้นท่ามกลางความพยายามกดดันอย่างหนักโดยสหรัฐที่ที่ประชุมก็ไม่ได้รับฟังว่าที่จริงการลงมติควรที่จะเป็นแบบลับๆไม่ควรที่จะทำเปิดเผยแบบนี้แต่เมื่อสหรัฐได้แสดง แรงกดดันแบบนี้ก็คงจะทำให้นานาชาติรู้สึกลำบากใจและไม่สามารถที่จะแสดงออกตามที่ต้องการได้เพราะว่าเป็นการลงมติกันแบบเปิดเผยค่ะขณะที่ประธานาธิบดีโจไบเดนกล่าวผ่านแถลงการ์นะคะว่าการลงมติครั้งนี้ส่งสารชัดเจนว่ารัสเซียจะลบประเทศที่มีอธิปไตยออกจากแผนที่ไม่ได้ขณะที่ประธานาธิบดีวโลดิเมียเซเลนสกีแห่งยูเครนระบ,บุว่า ขอบคุณ143ประเทศที่ลงมติในครั้งนี้โดยระบุว่าทั้งโลกได้บอกกับรัเสเซียแล้วว่าความพยายามผนวกดินแดนสูญเปล่าและประเทศที่มีเอกราชไม่มีทางยอมรับอีกด้านหนึ่งวันนี้ก็ได้เห็นประธานาธิบดีปูตินพบกับประธานาธิบดีรีเซฟเธอหยิบเออร์โดกันแห่งตุรกีนะคะเป็นการพบกันนอกรอบการประชุมที่คาซัคสถานโดยทางทำเนียบเพลยบินระบุว่า ป,ประธานาธิบดีตุรกีก็คงพยายามที่จะเสนอแนวคิดให้กลับไปสู่โต๊ะพูดคุยเจรจากันเพื่อพยายามให้เกิดสันติภาพขณะที่ท่าทีของกลุ่มประเทศทางตอนใต้และประเทศขนาดกลางแสดงออกว่าเป็นห่วงในสถานการณ์ที่ถูกกดดันมากขึ้นท่ามกลางความขัดแยง้งเอกอัคราชทูตของโกรประจำยูเซึ่งงดอ,ออกเสียงระบุว่าขอประนามการเมืองแบบสองมาตรฐาน ที่มหาอำนาจไม่ได้สนใจความขัดแย้งในแอฟริกาและระบ,บุว่าสนับสนุนยูเครนต้องการให้สงครามยุติแต่ก็ต้องการให้นานาชาติใช้มาตรฐานเดียวกันต่อสถานการณ์อื่นๆในโลกด้วยซึ่งมีหลายประเทศถูกบุกรุกและถูกครอบครองโดยใช้กำลัง